อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมคะตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยอย่างพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุศิลากูอย่างหนักเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเลยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านแล้วก็อื่นๆอีกหลายจังหวัดนะคะซึ่งหลากหลายหน่วยงานค่ะกำลังระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะคะหนึ่งในนั้นคือทีมงานของทิปสมาร์ทแอสซิสค่ะพร้อมด้วยหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาที่นำทีมโดยท่านผู้ช่วยเกษมศักดิ์นะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโกศลท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการต่อศักดิ์และฝ่ายสื่อสารองค์กรรวมถึง CSR ออกเดินทางเข้าพื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดเลยค่ะเรามีภาพกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมดูกันนะคะซึ่งดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยได้ส่งทีมทิพย์สมาร์ทแอสซิสพร้อมด้วยหน่วยหนุมานจิตอาสาแล้วก็ทีมสินไหมค่ะนำโดยนายเกษมศักดิ์วงอุไรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสินไหมทดแทนนายโกศลพิศภาผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์และทีมทิพยประกันภัยสาขาอุดรธานีลงพื้นที่ร่วมกับคุณชัยวัฒน์ชื่นโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ทีมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเลยซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุศิลากูและน้ำป่าไหลหลากโดยได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงที่ปลอดภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วพอเดี๋ยวเสร็จนะคะหลังจากที่น้ำลดระดับลงเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนค่ะนอกจากนี้ครับสำหรับลูกค้าเองที่มีการทำประกันไว้กับทางทิพยประกันภัยทางทิพยประกันภัยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เนี่ยการลงพื้นที่ได้มีการนำทีมสินไหมลงพื้นที่ไปด้วยทีมสินไหมก็จะไปสำรวจนะครับความเสียหายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนอาคารต่างๆหรือว่ารถยนต์นะครับในพื้นที่ถ้าเกิดมีความเสียหายก็จะมีการสำรวจความเสียหายและก็เร่งชดเชยค่าเสียหายค่าสินไหมเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำประกันไว้นะครับก็จะสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงครับที่ช่วยในการฟื้นฟูนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นกลับมาใช้ชีวิตเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับแต่จากการติดตามข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดนะคะทั้งวาตภัยเองทั้งอุทกภัยเองเป็นผลดีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอานิสงส์ของศิลากูพายุลูกแรกที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยในปีนี้นะคะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะมาช่วยคลี่คลายปัญหาภัยแล้งได้ในส่วนหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับหลากหลายคือมุมหนึ่งเนี่ยแม้ว่าในยามภัยพิบัติเกิดขึ้นหลากหลายหน่วยงานก็เข้าไปในพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งภัยพิบัติที่มาเนี่ยมันมาพร้อมกับเรื่องของน้ำที่ก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเราอยู่ในช่วงของภาวะวิกฤตแล้วเรื่องของภัยแล้งนะครับแต่ว่าพอมีน้ำเติมมาเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็จะทำให้เรามีน้ำไว้พอใช้สำหรับช่วงการทำการเกษตรหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องเกษตรกรหลายคนก็บอกว่ายิ้มได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วแหละค่ะ